ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound ได้เวลากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะหมิ่นก็มากับคุณพลวัตรค่ะสวัสดีครับไม่ได้มากัน2คนอีก1คันค่ะครับสำหรับคันนี้รถอะไรเขาก็เป็น Benz S-Class 350D ครับผมโอ้โหรถหรูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่สนใจอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยค่ะก็ต้องมีความกังวล บ้างแหละว่าอุ๊ยรถหรูแบบนี้อยากจะได้อะไรที่เดิมๆไว้อยู่แต่อยากได้คุณภาพเสียงเพิ่มมากขึ้นคุณพลวัตรมีคำแนะนำยังไงบ้างคะก็รถระบบรถคันนี้นะครับถือว่าเป็นระบบชุดเครื่องเสียงไฮเอนด์นะครับที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดคันหนึ่งนะครับเพราะว่าได้จัดระบบแบบ12 channel เต็มเลยนะครับก็ใส่พวก power amp นะครับแยกขับลำโพงอิสระนะครับก็คุมพลังทั้งหมดก็คงอยู่บริเวณในท้ายรถอ๋อด้านหลังตรงนี้คือในรถเนี่ยคือจะเดิมๆเลยสวยจริงๆค่ะก็ด้านหลังก็จะเป็นซาวด์คอนเซ็ปต์แบบเต็มรูปแบบนะครับสร้างรูปแบบบิวอินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเริ่มจากมี power amp ทั้งหมด4เครื่องนะครับพร้อมกับโปรเซสเซอร์12 channel 1เครื่องนะครับโดยแอมป์เครื่องแรกเนี่ยเป็นของ Moscone รุ่น 100.4 ค่ะนะครับเรานำไปขับกลางแหลมของ Symphony Cotolico Limited Edition นะครับที่เป็นรุ่น3ทางที่ใส่อยู่ด้านหน้านะครับก็คือกลางแหลมเนี่ยเราก็ติดตั้งบริเวณประตูเดิมเลยนะครับแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วเราติดตั้งบริเวณฟุตบอลนะครับอยู่บริเวณพื้นสำหรับ Power Amp ตัวที่2นะครับก็เป็น Moscone นะครับ D2 เป็น2 channel นะครับตัวที่2เนี่ยนำไปขับซับวูฟเฟอร์นะครับที่อยู่บริเวณพื้นด้านหน้านะครับแอมป์ตัวที่3นะครับก็นำมาขับกลางแหลมนะครับที่เป็นของSymphony Cotolico นะครับที่เป็นอยู่ตำแหน่งประตูหลังสำหรับแอมป์ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นของ Moscone เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับกำลังขับก็900วัตต์นะครับนำไปขับซับที่เป็นซับของ Garden ขนาด12นิ้วนะครับจำนวน2ดอกนะครับโดยรูปแบบด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็ดีไซน์โครงสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับนะครับก็ได้มีการสร้างบริเวณพื้นนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงนะครับโดยคันนี้เนี่ยติดตั้งลำโพงหันทิศทางออกด้านหลังนะครับเพื่อให้เบสเนี่ยรีเฟกเข้าไปในรถนะสามารถอัพฟอนได้ดีมากนะครับก็ได้เบสที่อิ่มลึกนะครับเพราะซับเราติดตั้งถึงขนาด12นิ้วฟังกันสนุกเลยนะครับสำหรับ Power Amp นะครับก็ติดตั้งบริเวณพื้นนะครับโดยออกแบบคอนโซลขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยบริเวณพื้นเนี่ยเราใช้เป็นอะคริลิกมันวาวนะครับแล้วก็เสริมด้วยอะคริลิกใสนะครับที่เราใช้แสงนะครับสีแบบออกวอร์มนะครับอันนี้คือโดดเด่นขึ้นมามากเลยครับทำให้ Power Amp เนี่ยดูแล้วมีมิติตื้นลึกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับโดยแอมป์ทั้ง3ตัวก็ถูกติดตั้งบริเวณพื้นนะครับสำหรับอุปกรณ์สายทั้งหมดสายและแจ็ค RCA เนี่ยเราเลือกใช้เป็นอุปกรณ์เรียกว่าแบบอย่างดีหมดเลยนะครับเป็นของ Prism นะครับก็อย่างหัวแจ็คที่เห็นเรียงรายอยู่นี่ก็เป็นหัวแบบเคลือบ 24K นะครับแล้วก็เคลือบด้วยเคปลาร์อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้จะนำสัญญาณได้ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับภายในรถเนี่ยมันยังมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพนะครับซึ่งเป็นกล้องของ Digital Research รุ่น FSD8502 นะครับซึ่งกล้องตัวนี้จุดเด่นก็คือมันสามารถติดตั้งได้เรียบร้อยคือการเก็บสายต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นเพดานเรียบร้อยเลยแล้วการบันทึกในเวลากลางคืนเนี่ยมีการชดเชยแสงที่คมชัดมากนะครับก็ติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะครับผมครับและก็นี่อีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีรถหรูแบบนี้เอามาติดตั้งที่นี่มั่นใจได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยยังคงสภาพเดิมจากโรงงานแต่ว่าเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับผมค่ะแล้วก็เรื่องของดีไซน์ตัวนี้ขอบคุณคุณพลวัตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound